ในใจลูกก็คือพระองค์แรกก็คือพระพ่อพระแม่นะลูกในเข้ามากอดแม่ที่ลูกกอดแม่ให้แน่นๆกอดไว้ลูกพระองค์แรกที่คอยประคับประคองโลกตั้งแต่ท้องจนออกมาร้องแหวพระองค์นี้นั้นก็คือพ่อแม่เฝ้าคอยดูคอยจับเลเอกว่าลูกเจ็บตรงไหนที่ใดแม่รู้มือแม่มีความหมายทั้งคู่ลูกลองตรองดูคล้ายมือพระผู้ทรงคุณอ้อมอกของแม่นั้นมีอาถรรพ์นาวสั่นอ้อมอกแม่นั้นยังอุ่นลูกทุกข์กระได้ใจของแม่ว่าบุญสองมือแม่อุ่นจะวางที่กลางใบหน้าพระองค์แรกที่แท้คือพ่อแม่เราเองลูกได้ยินเพลงท่านกล่อมก่อนเพลงใครมาพระองค์นี้มีบุญคุณเท่าฟ้าลูกตื่นลืมตามาแล้วเจอแม่ก่อนใครกราบแม่อีก3ครั้งดิลูกกราบให้ชื่นใจเหลือแม่เพียงคนเดียวแล้วนะลูกดูแลท่านให้ดีรักษาใจแม่ให้เยอะยาที่ไหนว่ารักษาแม่หายมันไม่เท่ากับยาใจแม่หรอกลูกเอาละลูกลูกเอ้ยกราบไปที่ลูกลูกพ่อ3ครั้งเนาะตอนนี้เรากราบได้เฉพาะลูกแล้วล่ะหนูกราบไปเลยลูก3ครั้งเออน้องแนนเอ้ยตอนเนี้ย
เรายังแก้ตัวได้นะลูกถึงเราขาดร่มโพไปแล้วเรายังเหลือร่มใสอีกร่มหนึ่งก็คือจะเป็นทั้งพ่อและแม่แหละลูกหนูลองหันหน้าไปหาแม่สิลูกโยมอุดมเอ้ยหันหน้าไปหาลูกนิดนึงอาตมาไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านี้เราได้กตัญญูต่อแม่ขนาดไหนนะลูกพนมมือแม่ไม่ต้องพนมมือหรอกแน่เอ้ยมองหน้าแม่ไว้นะลูกโยมทุกคนด้วยเนอะอาตมามาก็เพื่ออยากให้โยมได้รู้ว่าพระคุณของแม่เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะมาแทนที่ได้หรอกโยมท่านใดที่มีแม่อยู่เนี่ยถือว่ายังโชคดีนะอย่างโยมพ่อเนี่ยหมดแล้วเนาะหมดแล้วน้องแนนต้องคิดเด้อเหรอลูกแต่เรายังมีแม่นะลูกโยมอุดมเอ้ยถ้าวันใดลูกเราเป็นไรเนี่ยโยมอุดมสามารถตายแทนลูกได้ไหมเนี่ยน้องแนนเอ้ยลองคิดดูเหรอลูกแล้วเราล่ะถ้าแม่เป็นไรเนี่ยเราจะตายแทนแม่ได้ไหมแต่แม่ไม่ยอมหรอกลูกหลวงพ่อเชื่อได้เลยลูกไม่มีแม่คนไหนหรอกที่จะปล่อยให้ลูกตายต่อหน้าต่อตาไม่มีหรอกหลวงพ่อบอกได้เลยพระที่มาแสดงธรรมทุกรูปเนี่ยอย่างพระอาจารย์เจก็ไม่มีแม่แล้วเทศแต่ละครั้งเนี่ยน้ำตาจะตกอยู่ข้างในตลอดรูปไหนลองกราบแม่ให้หนูพี่ดูสิกราบตักแม่และแบมือลูกกราบลงไปกราบที่ตักขณะแบมือ3ครั้งลูกเทศกาลงานสงกรานต์เคยอาบน้ำให้แม่ไหมลูกทำให้ท่านบ่อยไหมทุกๆครั้งทุกๆปีวันนี้ให้เจ้าลำลึกนึกถึงว่าตั้งแต่เราที่เกิดมาได้อาการครบ32หลวงพี่ยังดีใจที่เห็นเจ้ายังมีแม่ที่ยังคอยดูแลเป็นร่มใสดูแลแม่ให้ดีรักษาท่านให้ดีจะดูแลแม่ให้ดูแลตอนท่านมีชีวิตตอนท่านมีลมหายใจท่านอยากกินอะไรดูแลให้ท่านกินตอนที่ท่านยังมีลมหายใจอยู่กับเรานะลูกเจ้าอย่าไปคิดถึงว่าจะไปดูแลจริงๆจังๆเมื่อตอนท่านสิ้นลมหายใจต่อให้เจ้าซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่เอามาวางไว้ข้างโรงแล้วไปเคาะเรียกแม่แม่จ๋าอย่าลืมกินข้าวนะแม่ไม่ได้กินหรอกลูกเจ้าห่วงมั้งว่าแม่นั้นเป็นอย่างไรห่วงจิตใจของแม่บางครั้งแม่แอบน้อยใจแม่ก็ร้องไห้คนเดียวถ้าพ่อประโมทเองอยู่พ่อก็ยังมีคู่คิดมีคู่ปรึกษาแต่ตอนนี้แม่จะต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ในคนคนเดียวกันเวลามีปัญหาอะไรบางครั้งแม่อยากจะพูดกับลูกแต่ก็กลัวลูกจะน้อยใจบางครั้งแม่อยากจะเตือนอะไรพวกลูกๆแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดกลัวลูกจะรำคาญจำไว้นะลูกเอ้ยพระที่ใดว่าแน่จะเหนือพระคุณพ่อแม่นั้นไม่มีอีกแล้วลูก
พระองค์นี้ก็คือพระแม่ที่ยังอยู่ในใจลูกๆเสมอให้เจ้าล้ำลึกนึกถึงคุณงามความดีของพ่อกับแม่ให้เจ้าล้ำลึกนึกถึงความรักความห่วงใยของแม่คนนี้ดีพระในใจลูกก็คือพระองค์แรกก็คือพระพ่อพระแม่นะลูกมาพ่อมายอมพ่อยอมแม่ฉันจะแลสู่ควันให้ชักชวนกันมาโยมจะร่วมบุญจะสู่ขวัญก็ใส่ในคันได้เลยโยมเนาะเต่าอยู่ในเป็นการเชนี่ส่งเป็นตัวเรียกกันเข้ามาพี่น้องโยมพ่อโยมแม่เข้ามาเลยจ้ะนั่นนาลูกหลานก็ดีโยมจะสู่ขวัญก็เข้ามาเลยเนาะทั้งโลกคนน้อยทั้งลูกจะทำบุญก็ใส่ขันไปเลยจ้ะคนกลางคนใหญ่ทั้งเคยสะพายและโยมน้องโยมพี่ให้มานั่งรอบอ้อมอารีโยมนั้นก็มีลูกหลานก็เร่งเข้ามาผู้ควันแม่ยาและรอรังเข้ามาก่อนมาลังคนหน่อยคนละวิญญาณของพ่อประโมทยะได้รอลานี่มาควันแม่มานี่มาควันพ่อมาจะผูกขอมือโยมด้านนอกจะมาผูกสู่ขวัญก็เรียนเชิญนะจ๊ะน้องมาร่วมด้วยช่วยกันลูกขอผูกขวัญท่านจ้าไปตามภาษาด้วยใจสัตย์เสือทั้งโลกลานจะผูกข้อมือท่านละเหลือแต่เชื่อลูกก็ยังบูชาทั้งลูกหลานเพื่อนบ้านก็มีมารออยู่นี่แล้วนะแม่มาถึงหมดสังขารวิญญาณพ่อประโมทมาก็ลูกขอบูชานี่มาเชิญมาชมทั้งน้ำทั้งข้าวก็หาวิคอยทั้งคนใหญ่คนน้อยสนิทสนมจะมาได้จ้ะเหลือแต่เชือลูกก็ยังเชิญชมขอกราบบังคมมาผูกควันแม่มาชาติหน้าก็อย่าได้แน่นายลูกจะแก้ไขไม่ให้ขัดขืนลูกยังนอนคิดทุกคำทุกคืนก็นี่ลูกมาเยินคอยส่งวิญญาณโยมที่นั่งที่เหลือจะมาสู่ขวัญก็เรียนเชิญนะจ๊ะ
มันต้องเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะโยมพ่อประโมทความไฟนี้เราได้มาจากอาจารย์นะโยมนะวิญญาณเยก่อนนะท่านนั่นเล่าน้องโลกจะรำพันให้ผ่านคำนี้พ่อประโมทมาเข้ามาเลยจะน้องเข้ามาเลยจ้ะลูกเต่ากันไปละน้องคนน้อยก็ไรคนใหญ่ก็รอมองไม่เห็นหน้าพ่อประโมทต่างเพ้อรำพันเดี๋ยวนี้อยู่ไหนมาห่างไกลหนีขอให้พ่อประโมทมีสีมีสุขมีสันลูกเมียก็เพิ่งก็รำพันจิตใจก็มันมองหาไม่มีแม่ครัวเข้ามาเลยจ้ะแม่ครัวจ้ะแม่ครัวเข้ามาเลยจะไปทางไหนทางนี่มาทางโน้นลูกหลานผูกควันไห้ไปสุขีไปเจอที่มันหมู่มานะอย่ามีพบแต่สิ่งดีๆไม่มีกันดานลูกผูกควันด้วยไฟมาผูกแขนให้มันนักมันแน่นนอทางนี้ทางนั้นคิดถึงบุญคุณตอนหน้าคุณตะวันตอนคุณแย่ก่อนพ่อประโมทเคยอยู่ด้วยกันเอาให้มันมาควันจงมาชีวิตจะสูญน้ำตาเป็นสายเป็นห่วงไม่หายได้แต่แลหาเรียกควันพ่อมาเรียกควันหมดยังจ้ามาเลยจ้าน้องทางด้านในครัวด้านในบ้านมีโอกาสมาสู่ขวัญก็มาระยมเนาะพิธีนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ระยมนะส่วนเงินทองที่โยมใช้รีส่งมานี้ทางทีมงานก็จะนำไปทำประโยชน์ที่มีกับหัวจะเรียกควันตัวให้มาอยู่กับตัวอย่ามัวรอรังมาแม่มาอย่าได้รอรังภาวะให้รีบเข้ามาขวัญเจ้าเอ๋ยอยู่ไหนอยู่ใต้อยู่เหนืออย่าดีเบือสังขารขอพรดวงวิญญาณตะวันยายก่อนพ่อประโมทมาอวยพรให้ญาติพี่น้องที่มาร่ำรวยเจริญสาธุนี่เป็นพิธีสู่ขวัญจ้าต่อไปนี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเนาะต่อเอ้ยครับ
โหเอาเลิกเอาชัยสัก3รอบที่ให้โยมรับโหกันดังๆมีความสุขนะเนาะสุขหวานแล้วไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียวนะหลวงพ่อเป็นไงวันนี้ดวงวิญญาณทั้ง3และก็บรรพบุรุษที่ล่วงลับลงไปแล้วเนี่ยท่านได้มาวนเวียนอยู่ใกล้ลูกใกล้หลานใกล้ญาติพี่น้องอย่างงั้นแล้วเทวดาที่อยู่เบื้องบนน่ะอาจารย์ต้องให้ลั่นถึงด้วยเหรอถ้าโยมรับโหพระดังๆเนี่ยให้ดังสนั่นลั่นไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแล้วเป็นยังไงอ้าวดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณพ่อประโมทดวงวิญญาณตาวันดวงวิญญาณยายก้อนเนี่ยได้บุญได้กุศลเต็มๆเลยโยมอยากรวยอยากได้กุศลก็ต้องรับโหจากพระก็ต้องรับโหกันดังๆดังๆนะโดยเฉพาะแม่ครัวที่อยู่ในครัวช่วยกันรับโหให้ลั่นครัวไปเลยเนอะเดี๋ยวลองหาเสียงก่อนเนาะสักโหนึงเอาไหนลองได้อาจารย์ต่อนิมนต์พระคุณเจ้าโหให้โยมรับกันดังๆสิโหอีโหยโหแล้วมาใช้คนเสียงแหบโหเดี๋ยวอยากฟังพระเอกโหบ้างฮะอยากฟังพระเอกโหบ้างอ๋อเราก็เสียงแหบไม่มีเสียงโยมแม่เอ้ยงั้นลองอาจารย์เคลียร์บ้างสิเรานั่งเงียบกิ๊บเลยเถียงอย่างเดียวอ่ะเมื่อกี้เนี่ย5ปอนะถ้าโดดข้ามธม่านมาได้สงสัยจะใส่กันยับละโยมลองโหสักหน่อยไหมน่ะสักลาสักลานึงไม่ได้เหรอเสียงแห้งไปอีกแล้วนี่ธรรมะล้วนๆธรรมะล้วนๆแม่ครัวเอ้ยครับทำบุญวันนี้แล้วอยากกลับไปบ้านถูกหวย3ตัวตรงๆไม่ต้องโต๊ดเนี่ยรับดังๆนะรับยังไงอ่ะรับโหนะโอ้โหรีบสาธุเลยอยู่ตรงไหนกันไหมเนี่ยอยากเห็นหน้าเหลือเกินเอาแค่รับโหนะไม่ต้องตีฝาโมงฝาหม้อให้บุบไปแล้วเอาแค่บ้านนี้นะรับให้ได้ยินถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างมารับรู้อย่างนั้นอย่างนั้นว่าบุญวันนี้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับลงไปแล้วโดยเฉพาะบรรพบุรุษของเราให้มาอวยชัยให้พรให้กับบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องบ้านใกล้เคียงบ้านซ้ายบ้านขวาบ้านหน้าบ้านหลังโดยเฉพาะกับทั้งแม่ครัวให้รวยทุกคนครับครับอ้าวจะลองโหบ้างแล้วนะอ่ะสักโหหนึ่งสักโหหนึ่งเดี๋ยวถ้าใครไม่รับโหจะเรียกเก็บตังค์คนละ20นั่นโดยเฉพาะไม่ใหญ่ที่อยู่ข้างๆอาจารย์เคลียร์ไปยังนะ120ยังอยู่นะอ่ะเสียงอาจารย์เตอาจารย์เคลียร์ฟังให้ด้วยว่าจะรับโหไหมถ้าไม่ใหญ่ไม่รับโหนะเก็บเลย20เสียงอาจารย์เตยังใสโหให้ลักษณะลั่นทุ่งไปนี่ใสนะยังใสอยู่ครับแม่ครัวจ๋าจ๋าท่านจะจ๋าทำไมล่ะถ้าเป็นแม่ครัวไงก็ทำเสียงไว้ก่อนไม่ต้องเขาอยากฟังแม่ครัวอย่างเดียวเอาใหม่แม่ครัวจ๋าโอ้แม่ครัวก็นั่งอยู่นี่ก็แม่ครัวด้วยนี่หัวหน้าอ๋อนี่หัวหน้าแม่ครัวเพราะมีหัวหน้าเด็กแม่ครัวเนี่ยเออเอาละจะลองฟังดูซิว่าถ้าแม่ครัวอยากรวยรับโหให้ดังๆนะจัดไปโในนี้ได้ยินแล้วมันยังไม่ลั่นไม่สนั่นหน้าพระไม่ต้องรับโหเพราะในนี้ให้รวยทุกคนแต่จะลองฟังแม่ครัวอย่างเดียวครับเอาแม่ครัวที่อยู่ข้างหลังข้างหน้าไม่ต้องรับนะรู้เลยว่าเป็นหัวหน้าแม่ครัวรวยอยู่แล้วอยากฟังเสียงข้างหลังติดต่ออาจารย์ฉลาวมาในโยมยังไงก็รวยทุกคนนะแต่อยากฟังแม่ครัวอยู่ข้างหลังอ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นการเทการโหยนะอยากฟังข้างหลังเอ๊ดวงวิญญาณเขาวนเวียนอยู่ข้างหน้าพระแต่เขาไม่เห็นแล้วว่าแม่ครัวอยู่ตรงไหนนั่นเราไม่เห็นหน้าฟังแค่เสียงก็ชื่นใจนั่นเขาเดินทางมาตั้ง400กว่าโลเร็วเดินทางมาไกลว้าวทักเริ่มเกลียดเสียงไอ้พระองค์นี่ใช่ไหมแม่ครัวจ๋าพร้อมแล้วนะจ๋าเออนี่ขนาดแค่รับจ้านะยังดังสนั่นมาถึงเนียนการที่เราโหเนี่ยเราฝึกยากไหมครับการโหสูงๆเนี่ยเราฝึกยากไหมครับโอ้ก็ต้องเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้ววะเรียนมาแต่เด็กแล้วก็ฝึกจากพระเอกจงรักกันแล้วโอ้จงรักดีเจพ่อผมละโอ้พ่อจงรักครับโอ้เป็นนักแหล่อีกท่านนึงตั้งแต่เป็นลิเกเนาะครับโอ้ลิเกชื่อดังอำเภอตะพานหินโอ้ครับเดี๋ยวผมจะโหนะครับฝึกที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกจงรักดีเจหรือฝึกกับคนอื่นมาด้วยก็ผมก็ศึกษาในตำราเปิด YouTube ของหลวงพ่อฉลาวบ้างผมก็ศึกษาตำราพระผู้ใหญ่โดยเฉพาะพระที่ท่านครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์นี่แหละครับ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 จะโหแล้วนะครับโยมไม่กลัวจะโหแล้วเนอะแล้วสิ่งที่พ่อจงรักเขาเรียนโหให้ท่านมาเนี่ย
ต้องฝึกทุกวันหรือฝึกช่วงเช้าช่วงกลางคืนผมยังไม่ค่อยรู้ไงการฝึกโหเนี่ยฝึกตอนไหนก็ได้เห็นเขาบอกว่าตอนเช้าก็ได้เย็นก็ได้กลางวันก็ได้ว่างมาเลยเจ้าโหก็โหเหอะอ๋อเห็นเขาบอกฝึกช่วงตีห้าเสียงจะดีโอ้ยกำลังใสกับผมเสียงไม่ค่อยมีไงอยากเสียงใสเหมือนท่านบ้างอยากเสียงใสเหมือนผมต้องทันยังไงครับครับก็ตื่นประมาณตีสามตีสี่ก็ไปนั่งโหในโอ่งหรือก็ไปนั่งโหพร้อมตอนตีละครั้งเนี่ยเป็นวิทยาทานเอาไว้ตอนพระตีละครั้งจะมีเสียงโหตลอดอะท่านไปนั่งฝึกเถอะเสียงพระโหหมาอ๋อหมาหอนอากาศครับนี่หมดครับโหแล้วโหเนี่ยโหยดุซะด้วยสิคัดอยู่นั่นเองจะได้โหมั้ยเนี่ยแม่ครัวก็อยากรวยแย่แล้วป่านนี้อาปากค้างอยู่ข้างหลังแล้วเออแม่ครัวพร้อมมั้ยเนอะพระจะพร้อมแล้วเสียงใครบ่นอะไรแวว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 เลยโอย่างงานอย่างงานสาธุแสดงว่าอยากรวยอยากรวยทางงานเองก็อยากรวยเองโหสลั่นคางฝาฝามงฝาหม้อบุบไปหมดแล้วป่านเนี้ยหม้อนะที่วางอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นไงรู้ไหมค่ะโอ้โหกระพือเลยเองไอ้ปากก็โหไอ้มือก็ลอยเกลือครับนี่ก็ได้บุญได้กุศลกับดวงวิญญาณผู้ที่ลงรับลงไปแล้วหลวงพ่อได้กุศลเต็มที่แล้วครับเอาละเพราะว่าเดี๋ยวพระจะต้องมาสวดมนต์เย็นอีกเนาะจ้าเดี๋ยวจะให้จ้าจะให้อีก2กรคุยกับฉันว่าอย่างไรค่ะว่าไงเนาะเดี๋ยวให้อีก2กรตอนเที่ยงอ่ะลง 5:00 น.จ้าเดี๋ยวให้อีก2กรโยมแล้วเดี๋ยวโยมตอนนี้กี่โมง 4:00 น.กว่าแล้ว 4:00 น.ยังไม่ถึง 5:00 น.เหรอพอดีโยมเดี๋ยวแหละอีก2กรก็ 5:00 น.พอดีนั่งเที่ยงจ้าอะโยมแม่คุยกับใครคุยกับหลวงพี่องค์ไหนไม่รู้นะองค์ข้างหน้านั่นแหละงั้นก็จะนิมนต์องค์ข้างหน้านั่นนั่งอยู่ตรงนี้ลงหน้าองค์เย็นเดี๋ยวฉันลงก่อนเงินที่โยมให้เรามาครับถวายเรามาอาจารย์เคลียครับเราขอร่วมบุญกับชาวหลวงพ่อไปช่วยบ้านไฟไหม้พวกนี้เงินที่ได้มาท่านหลวงพ่อครับครับสาธุสาธุให้มือกล้องเอาเงินเนี้ยไปร่วมกับหลวงพ่ออนุโมทนาบุญสาธุไปร่วมบ้านไฟไหม้พวกนี้ครับเดี๋ยวจะรวบรวมไปเป็นแบ่งเป็นทานบารมีนะโอ้นี่นะตอน 5:00 น.กว่าเนาะแนนเอ้ยจ้าน้องแนนน้องแนนอยู่ไหนลูกจ้าเดี๋ยวแลให้จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวแลให้เนาะเดี๋ยวแลเสร็จก็ 5:00 น.พอดีแม่ใหม่ผัวทิ้งแล้วยังอยู่ไหมเล่าตายเมื่อแล้วน้องแนนเอ้ยน้องแนนฮัลโหลแม่ช่างสวยนักฮัลโหลสวยนักนะเอาไม่ใช่อ่ะแม่จะร้องลิเกจีบโยมบอกเป็นแม่ไม้เท่าใจคอไม่ดีเออต่อแหล่ได้ไม่แหล่แม่ไม้แหล่แม่ไม้ยังไม่ค่อยคล่องอาจารย์เจจะดีกว่าโอฉันก็แม่ไม้แม่ไม้แม่ไม้โอครับแม่ไม้หมดเลยถ้าอย่างนั้นถ้าใครรู้ว่าเป็นแม่ไม้ใครรู้ตัวว่าเป็นแม่ไม้ก็เตรียมอะไรไว้มั่งแล้วกันแม่ไม้อู้ยน้ำท่าพระมีกินพระฉันหมดแล้วสบายแล้วเหลือขอเก่งไม่เป็นไรลูกพระหยอกเล่นโยมแม่ถวายแค่ไหนตอนนี้ลูกพระก็ขอเป็นลูกบุญธรรมสักคนเนาะทั้ง 3-4 รูปเนาะโยมแม่เนาะขอเป็นโยมแม่รับลูกพระเป็นลูกบุญธรรมเพราะพระตอนนี้พระก็ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสเนาะตัดกิเลสทุกอย่างอยากมีแม่เป็นแม่บุญธรรมให้เราดีกว่าโอ้สาธุสาธุเนาะครับหลวงพ่อเดี๋ยวหนูแหล่ไม่ไหม้สักนิดนึงนิดนึงครับโยมกำลังมาที่หลังอยากฟังสาธิตมาโยมมาจากไหนเนาะรถตู้มาจากไหนงั้นเริ่มเทศใหม่เลยไหมจ๊ะเริ่มเทศใหม่ถวายเพิ่มนะจ๊ะแซวเล่นแซวเล่นโยมแม่จ้าจะสาธกยกบรรยายถึงเรื่องยิ่งมาเอมีหลายอย่างมีแม่ไม้ผัวตายบังรายผัวยาบังรายนั่นนาว่าผัวหลบหนี
บางรายผัวทิ้งขอบคุณนะพี่เพราะฉันตาไม่มีจึงอยู่คนเดียวจะไปทางไหนก็ให้ระวังไว้หน้าผู้ชายปากกล้าจะมารุมเกลียวผู้ชายเจ้าชู้รุมกลูเข้าเกี่ยวกอกแก่ผู้เกี่ยวไม่กลัวเกรงพอสิ้นบุญผัวมันตัวสิ้นหลักงาชายเหินชายหักมาคอยข่มเหงอย่าลงระเริงนะไปเชิงนักเลงจะต้องแทงเต่งลำบากถึงตัวถ้าทำตัวดีเขาก็ไม่ดูถูกถ้าทำตัวดีเขาก็ไม่ดูถูกทำตัวเลวไหลเสมือนเรือรั่วรัวแล้วจะล่มหนีจมก้นจั่วสองผัวสามผัวไม่ได้พึ่งพาพอตกเป็นม้ายหญิงชายคอยมองจูจีคอยจ้องเขาคอยเจ้าว่าพวกคนปากบอนมาคอนนินทาต่างๆนั้นนะให้ช้ำสวงในแต่พอผัวตายเขาพูดกันเป็นตับนะว่ามีไฟลับเขาพูดใส่ร้ายบังว่ายักลมกลมว่าไหลผัวนับเมื่อตัวจึงตายเสน่ห์ที่ไหนผัวทิ้งเขาว่าผัวท้อปากจัดนะว่าเมียชอบด่าด่าเปล่าไม่ด่าเนาะไม่เคยด่าผัวเจ้าสาธุแค่บ่นเฉยบังรหมอแค่พูดไม่ได้บ่นแค่พูดแค่พูดไม่เคยด่าผัวไม่เคยด่าพูดนิดแค่หน่อยนั่นเองกับผัวพูดคำเดียวบังรายผัวทิ้งเขาก็ว่าผัวท้อปากจัดนาว่าแม่ด่าวันละลาหิหนผัวคงรำคาญอับอายผู้คนผัวจึงกระจนนี้ว่าจากจรว่าโอ้ยผัวจึงกระจนนี้ว่าจากจรนิสารพัดนาทีเขาจะพูดพากันดูถูกไอ้บ้างก็พากันว่าคอนเขาจะพาแต่น้ำเมื่อยามร้อนแต่งตัวเมื่อตอนแลเห็นหมอกตามันพากันเย้ากระเศร้าอยู่ว่าอยากมีพวงกันกระมังนาเหมือนเราปล่อยตัวปล่อยหน้าตาพากันนินทาว่าไม่เอาว่าปล่อยตัวใหญ่คงทุกข์อยากแต่พอผัวพรากไปเหมือนกับพี่ดูเป็นคุณป้าดูสิอัลลาห์ข้างปีติเตียนโน่นนี่ทุกนายทุกนางครั้นเราเหลือบแลมันว่าเล่นตาครั้นโยมเหลือบแลมันว่าเล่นตาแต่พอเดินก้มหน้ามันก็ว่าต่างๆนั้นนะว่าอย่างนั้นแหละนะว่าอย่างนั้นแหละ
เออมึงไปไหนมามึงไปไหนมาพอเมินหน้าพอแต่งตัวดีหน่อยทำท่าทางหลิวตาก็หาว่าอ่อนอีคบกันใหม่ๆอีหมาเห่าห้องห้องห้องก็หาว่าหมามันเห่าคนสวยแต่หมาโชว์เมียหาว่าพอผัวตายไปแล้วพอแต่งตัวดีหน่อยก็หาว่ามออ่อยผู้ชายหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้คนข้างนู้นข้างนี้ว้าอีคนนั้นอุ้ยมันแต่งตัวสวยอุ้ยผัวมันตายแล้วนั่นมันแต่งตัวอ่อยผู้ชายอย่างนั้นแต่พอก้มหน้าเดินก็หาว่ายิงหาว่าไปพูดไปจ่าคนเรามันคิดกันว้าโอ้ยทำเสียงอุ้ยก็ได้รางวัลจากแม่ไม้นั่นอยากรักแม่ไม้อยากจะได้เฉยชมอยากจะดอมดมหากอดรักเอวกลมไม่นายดูมองมองใจหายวับเลยนี่มองเอาเรื่องหรือมองมองยังไงเนาะมองเหมือนจะหาเรื่องแม่จ๋าพระมาทั้ง4ตัวเนาะเฮ้ย4องค์มา4องค์แล้วให้รูปเดียวอะอ๋อโอ้ยสาธุแล้วไหนจะรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งยังมีข้างเคียงเนาะโอ้ลูกเกิดวันเสาร์นะแม่เนาะลูกเกิดวันเสาร์จ้าวันเสาร์วันแห่งสีม่วงโอ้โหสีม่วงเลยโอ้สาธุอย่าเล่น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 สาธุอย่าแม่สาธุทำมันไม่ว่าเอาเตียงว่าปล่อยตัวใหญ่คงทุกอยากนะแต่พอผัวพระอักเดี๋ยวๆๆๆไปเหมือนไงจ๊ะไงจ๊ะตบรางวัลหมอเพลงอีกนะจ๊ะตบรางวัลหมอเพลงอีกแล้วเนาะก่อนตบหมอเพลงตบกับพระก่อนมั้ยโอ้ตบพระตบพระแล้วดูดิเออไงพอผัวพระอักงาไปเหมือนกับพี่ดูเป็นคุณป้าดูเป็นนะคุณป้าดูสิปลาข้างปีก็ติเตียนโน่นนี่ทุกนายทุกนางครั้งเราเหลือบแล้วมันว่าเล่นตาก็แต่พอเดินก้มหน้ามันก็ว่าต่างๆแม่ทำปึงปังแม่ทำปั้นปึงดูปึงปังไว้ยศไว้อย่างทำมารยาเมื่อผัวยังอยู่มีสุใจยากทั่วทุกสำนักเขานับถือหน้าเหมือนเรือนเมียลูกนี่มันทำตำราหมดบุญหัวมารัวไม่มีเอาทุกของใครนายจะเท่าทุกของใครที่ไหนนี่ก็เป็นไม้สิท่าเนี่ยโอ้สะเทือนใจเนาะมาแล้ว อย่างที่บอกไว้อาจารย์เจครับเงินที่ได้มาเนี่ยเราไม่รับเป็นไงเรารับมาแล้วเราก็ดูโมทนาครับเราขอทำบุญร่วมกับหลวงพ่อนั่นเชียวไปช่วยบ้านไฟไหม้ไอ้มือตากล้องครับมาลูกมามาลูกมาครับอาจารย์เคลียร์ร่วมบุญด้วยช่วยกันเนาะไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มเมื่อผัวไม่มีนี่มันข้าวโอตำราสาธุอายโยแม่วางเลยเนาะเดี๋ยวลูกพระก็จะไปสร้างเป็นทานบารมีต่อเนื่องกันนะครับสาธุแสดงว่าเกิดวันพุธนะโยแม่เนี่ยรู้ได้ไงเอ้าก็ถ่ายซะเขียวปีเลยเรานี่ช่างติโยมแท้อ๋อวันพุธจริงๆด้วยวันพุธจ่าตรงเพงตรงไหมครับอะไรนะจ๊ะจ้าสาธุก็บอกพระเกิดวันเสาร์โยแม่นั่นเองพวงไม่มีมันนี่ตายเราตกเป็นหมายหัวไม่มีเมื่อผัวมาจากพรากพับมาว่าสิ้นดับพับมาเป็นพี่กุศลของเราสร้างกันแค่นี้ยอมอย่าทุกข์เลยนี่ต่างต่างนานาเป็นทุกข์ถึงลูกต้องหาเลี้ยงหญิงชายรายเรียง
มันไรเดียงสาเราเป็นผู้หญิงนี่มันน้อยปัญญาไม่ค่อยเก่งกล้าในทางหากินเป็นทุกข์เรือนร่วงจั่วชำรุดเศร้าเบ้สมสุดนะสุดไปทั้งสิ้นเป็นทุกข์เรือนจนนี่จนเป็นอาจินให้โยมที่เป็นมาไอมาทั่วถิ่นยังไงยังไงให้มีอยู่มีกินให้ร่ำรวยกันหมดนะทุกคนสาธุไม่เฉพาะแม่